ที่ฟิลิปปินส์กำลังไปเขียนเปเปอร์สำหรับทำปริญญาเอกอยู่แล้วก็นั่งอยู่ในห้องผู้เสนอก็เลยเอามาพิมพ์มานั่งอ่านแล้วก็มาอ่านสดุดีบทที่150แล้วเราก็เลยรู้สึกทำเพลงออกมาเล่นๆอ่ะมันก็สั่นเสริมพระเจ้าในใจประมาณนี้ฉะนั้นมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งบางอย่างขึ้นมารู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็เลยได้เป็นทำนองออกมาแล้วก็ค่อยๆเขียนเป็นเพลงออกมานะเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันต้องมีความกระฉับกระเฉงมีความสามารถที่จะร้องแล้วทำให้คนเนี่ยอยากทำตามต้องแข็งแรงพอที่จะร้องแล้วสื่อได้ว่าร้องนะเรามาร้องกันนะเรามาสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ทุกสิ่งที่หายใจเรารู้สึกทุกสิ่งที่เราชวนไปเนี่ยมันเป็นความที่สมควรมากให้ทุกสิ่งที่